่าวัย71ปีค่ะถูกฟันคอดับกลางทุ่งนาพบผู้ต้องสงสัยเป็นลูกชายคนโตที่มีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็ชอบทะเลาะกับพ่อเป็นประจำค่ะตำรวจค่ะได้เข้าตรวจสอบศพนายสมควรเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลานดินข้างเถียงนาในตำบลบึงงามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมคือสภาพศพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้จะสภาพเนี่ยนั่งคว่ำหน้าแล้วก็เลือดเต็มพื้นเลยนะคะมีแผลถูกฟันที่บริเวณท้ายทอยค่ะใกล้ๆกันเนี่ยก็พบมีดอีโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยสอบสวนค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายคนเล็กกับเมียของผู้ตายไปเลี้ยงวัวพอกลับมาก็เห็นนายสมควรนั่งฟุบหน้าอยู่กลางทุ่งทางด้านลูกกับเมียก็เข้าไปดูนะคะแต่ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะโดยผู้ใหญ่บ้านค่ะได้เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ตายนายสมควรเนี่ยอาศัยค่ะอยู่กับทางด้านเมียแล้วก็ลูกชายคนเล็กสมควรไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะคะนิสัยดีคือเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเป็นประจำอะค่ะส่วนทางด้านลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ไม่มีศัตรูเหมือนกันแต่ลูกชายคนโตนี่แหละที่ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากเมื่อ2ปีก่อนเคยมีคิดจะฆ่าน้องตัวเองค่ะแล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สำคัญเนี่ยมีการทะเลาะกับพ่อแม่อยู่บ่อยครั้งจนต้องแยกกันอยู่คนละบ้านแต่ก็ยังมีการไปมาหาสู่กันอยู่ค่ะตัวคนตายเนี่ยเขาไม่ผิดใจกับใครเลยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางบ่ครับบ่ผิดใจกับใครครับเป็นคนนิสัยดีแล้วกับลูกคนเล็กเขาอะค่ะเขามีเรื่องอะไรกับกับบ่มีครับกับลูกกับบ่มีลูกคนเล็กกับมีแต่ไปเลี้ยงงัวมาเอาง่วงมาเขาคอกกลับไปเห็นว่าพอหมุดหันกระเล็บลงไปเบิ้งแม่นมันพอนอนคือไปนอนอยู่หันนี่นะกระเล็บลงไปเบิ้งมันถือฟันแล้วเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงสงสัยคนดีคะเพราะว่ามันกับทำทีตะกอนกับที่บอกงานบอกค่อยถือกันเนาะครับกับพ่อกับแม่ครับขอบคุณต่อมาค่ะผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเราได้ลงไปพื้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะก็พบว่าญาติเนี่ยกำลังจัดเตรียมงานศพอยู่พบกับน้องของผู้เสียชีวิตค่ะเล่าให้ฟังเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่บอกว่าสงสัยหลานชายคนโตเพราะว่ามีประวัติติดยาเสพติดแล้วก็ได้รับการบำบัดหลายครั้งแต่ก็กลับมาเสพยาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็มักจะทะเลาะกับพ่อเป็นประจำด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดนะคุณผู้ชมเกิดกันรายวันจริงอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ